ใครที่กำลังจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้กับ iPad นะครับห้ามพลาดคลิปนี้นะครับมีรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลที่น่าสนใจที่คุณควรจะต้องรู้มีคนมาเล่าให้ฟังครับบอกว่านำเครื่อง iPad เนี่ยเข้าไปสอบถามที่ Apple Authorized Service Provider เจ้าหนึ่งนะครับแล้วก็แจ้งมาว่าทางศูนย์ตรงนั้นน่ะไม่มีนโยบายในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้กับตัวเครื่อง iPad เขาบอกว่าให้เปลี่ยนเครื่องอย่างเดียวประมาณนั้นดังนั้นผมก็เลยอยากจะมาอธิบายเรื่องนี้ให้ฟังนิดนึงนะครับว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงแล้วก็การเปลี่ยนแบตเตอรี่ของ iPad นั้นมันมีทางเลือกอะไรยังไงบ้างนะครับอย่างแรกครับจำไว้ว่าแบตเตอรี่ของ iPad นะครับสามารถเปลี่ยนได้ราคาค่าเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับจะอยู่ที่ 3,400 บาทฟังดีๆนะครับราคาเปลี่ยนแบตเตอรี่ของ iPad จะอยู่ที่ 3,400 บาททุกรุ่นนะครับที่ทาง Apple ยังให้บริการอยู่แจ้งไว้ก่อนนะครับราคา 3,400 บาทนี่คือเป็นราคาที่อัปเดตณปัจจุบันนะครับอ้างอิงจาก Apple Icon สยามมาฟังข้อมูลที่สำคัญก่อนนะครับกรณีไหนบ้างที่เราจะสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้กับ iPad ได้อย่างแรกครับiPad ที่เราจะนำไปเปลี่ยนแบตเตอรี่จะต้องได้รับการตรวจสอบหรือว่าตรวจเช็คจากเจ้าหน้าที่ของทาง Apple ก่อนนะครับว่าเครื่องนั้นอยู่ในสภาพที่เข้าเกณฑ์ที่สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้หรือไม่ยกตัวอย่างเช่นเครื่องที่นำไปครับแบตเตอรี่จะต้องเสื่อมจริงๆทางเจ้าหน้าที่ก็จะมีเครื่องมือตรวจสอบประสิทธิภาพแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่ถึงเกณฑ์ไหมที่ควรจะเปลี่ยนได้แล้วก็ต้องดูที่ภายนอกของตัวเครื่องอีกด้วยนะครับเครื่องจะต้องไม่มีการเสียหายอย่างเช่นหน้าจอร้าวหน้าจอแตกเครื่องบุบจากการตกกระแทกที่แบบดูแล้วเสียหายเครื่องบิดเครื่องงอหรืออะไรก็ตามครับที่ดูแล้วมันมีความเสี่ยงว่ามันจะไม่สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้เพื่อง่ายๆคือถ้า iPad เครื่องนั้นนะครับไม่ผ่านการตรวจสอบจากทาง Apple ก็จะไม่สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ในราคา 3,400 เขาก็เลยจะเสนอให้เปลี่ยนตัวเครื่องแทนนะครับอันนั้นก็คือ policy หรือว่านโยบายที่ทาง Apple Store เขาออกมานะครับแล้วถามว่า Apple เขาจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้อย่างเดียวเลยไหมแล้วก็ใช้เครื่องเดิมคำตอบก็คือไม่ครับเขาจะเปลี่ยนเครื่องที่เป็น replacement unit ให้พูดง่ายๆว่าเอาเครื่องตัวใหม่มาให้แต่ไม่ใช่เครื่องแบรนด์นิวนะมันเป็นเครื่องสำหรับการเปลี่ยนซ่อมครับที่จะได้เป็นก็คือรุ่นเดิมสีเดิมสเปคเดิมนะครับถ้าเป็นไปได้คือเขาจะพยายามนำสเปคนี้กลับมาให้เราก็ทราบไปแล้วนะครับ Apple Store เขาทำอย่างนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับ ASP หรือศูนย์ Apple ต่างๆที่ให้บริการนะครับเขาก็อาจจะมีนโยบายที่แตกต่างกันออกไปการให้บริการในเรื่องการเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้กับ iPad นั้นทาง ASP แต่ละเจ้านั้นเขามีกฎเกณฑ์อะไรยังไงบ้างทางนี้เราก็จะต้องไปสอบถามกับทางที่นั่นอีกทีนึงแต่ที่แจ้งให้ทราบณตอนนี้ก็คือที่ Apple Icon สยามหรือ Apple Store นะครับในประเทศไทยถ้าแบต iPad เสื่อมเช็คแล้วเครื่องผ่านนะครับไม่มีปัญหาเข้าเกณฑ์ได้เราจ่ายเพียงแค่ 3,400 บาทก็จะได้แบตเตอรี่ใหม่มาใช้หรือได้เครื่อง replacement ตัวใหม่มาใช้นั่นเองครับในกรณีต่อไปครับถ้าสมมติว่าเครื่องเรามันอาจจะแบบบิดเบี้ยวหน่อยหรือว่าไปเช็คกับทาง Apple แล้วเขาบอกว่าเอ้ยเปลี่ยนแบตไม่ได้ในราคา 3,400 คุณเปลี่ยนไม่ได้คุณจะต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่อย่างเดียวแต่ถ้าคุณแบบอยากประหยัดเราสามารถเปลี่ยนที่ร้านนอกได้นะครับในส่วนของราคาแบตเตอรี่จากร้านนอกนะครับผมสอบถามไปยังร้านซ่อมนะฮะแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครเขาให้ราคาของการเปลี่ยนแบตเตอรี่ iPad มาดังนี้ครับผม iPad Pro ทุกรุ่นนะครับจะอยู่ที่ 3,900 บาท iPad Mini 5อยู่ที่ 3,900 บาทเช่นกัน iPad Mini 4อยู่ที่ 2,500มินิ3อยู่ 2,000 มินิ2อยู่ 2,000 iPad mini 1 1,500 บาทนะครับ iPad Air 2 2,500 iPad Air 1 2,000 แล้วก็ iPad รุ่นที่6 2,500 รุ่นที่5 2,500 แล้วก็ iPad รุ่นที่2 3 4นั้นจะอยู่ที่ 1,500 บาทนะครับอันนี้คือเป็นราคาคร่าวๆจากร้านนอกนะครับซึ่งต้องไปดูว่าแต่ละร้านนั้นอาจจะมีราคาที่แตกต่างกันออกไปว่าในเรื่องของมาตรฐานแบตเตอรี่ด้วยก็ต้องไปดูว่าเขาใช้ยังไงนะครับอันนี้คือให้ข้อมูลมาให้ทราบกันเฉยๆแต่ถามว่าถ้าคุณจะไปซ่อมที่ไหนก็เลือกที่เหมาะสำหรับเรานะครับและนี่ก็คือข้อมูลในเรื่องของการเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้กับตัว iPad นะครับเรานำไปพิจารณากันดูนะครับว่าเราจะเลือกซ่อมที่ไหนอะไรยังไงดีสำหรับคลิปนี้ก็คงฝากไว้เพียงเท่านี้ครับถ้าหากชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์แล้วก็กด Subscribe นะครับที่ช่อง iMode Official ของพวกเรานะครับฝากติดตามผ่านช่องทางอื่นๆนะครับทั้ง Facebook Page Instagram แล้วก็ Twitter สำหรับในคลิปนี้ผมต้อม iMode ขอตัวลาไปก่อนแล้วเราเจอกันในรอบหน้าสวัสดีครับLet's go!